ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่อู๋นะคะศาสตราจารย์มุทานนท์ค่ะก็วันนี้นะคะพี่อู๋จะมารีวิวนะคะการเรียนแพทย์ต่างประเทศที่ประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะก็คือวันนี้นะคะพี่อู๋ได้รับเกียรตินะคะจากพี่เกดนะคะซึ่งเรียนอยู่ในมหาลัยท็อปอันดับ1ของฟิลิปปินส์เลยนะคะทุกคนมารีวิวนะคะการเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์ให้ฟังนะคะก็เดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เกดแล้วนะคะเย้โอเคต้องขอบคุณพี่เกดมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพี่เกดเนี่ยเป็นเพื่อนที่เข้ามาในแบตช์เดียวกันของเลือดศิลป์นะคะก็คือแพทย์ฝึกหัดปี7ปีนี้นั่นเองค่ะโอเคดังนั้นเนี่ยอยากให้พี่เกดแนะนำตัวก่อนนิดนึงว่าตอนแรกเนี่ยพี่เกดจบที่ไหนตั้งแต่ไฮสคูลจนถึงไปเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่เกดนะคะก็คือจบพี่เนาะเริ่มไฮสคูลที่พี่จบไฮสคูลที่นิวซีแลนด์ค่ะแล้วพอก็พี่ก็กลับมาไทยเนาะแล้วก็จบวิศวกรมาก่อนพี่เรียนวิศวกรรมเคมีที่สถาบันเทคโนโลยีชาติสิรินธร SIT ค่ะของธรรมศาสตร์อินเตอร์นะคะแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ทำงานอยู่แป๊บนึงก่อนที่จะตัดสินใจไปเรียนหมอค่ะแล้วพี่ก็เรียนหมอที่เซบู Institute of Medicine นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า CIM เนาะที่ฟิลิปปินส์ค่ะอยู่เมืองเซบูนะแต่เมืองเซบูเนี่ยมันไม่ใช่เมืองหลวงนะคะเพราะมันเมืองหลวงเนี่ยคือมะนิลาค่ะโอเคแต่ว่าเคยได้ยินมาว่าไอ้มอเนี้ยของพี่อ่ะมันเป็นท็อปอันดับ1ของที่ฟิลิปปินส์เลยใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ค่ะเซียมเป็นอันดับ1ของที่ฟิลิปปินส์ค่ะอ๋อจริงๆเลยอ่ะเอาแบบหลักๆเลยค่ะเพราะว่าฟิลิปปินส์อ่ะเรียน4ปีคือเพราะเราอ่ะเราเองก็จบป.ตรีแล้วใช่ไหมแล้วคือแบบเราก็ไม่ได้อยากแบบเสียเวลาแบบโหไปเรียน6ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองดูที่แบบอื่นแล้วก็มันก็จะมีที่อเมริกากับที่ฟิลิปปินส์ที่หลักสูตรจะเป็นแบบ4ปีใกล้เคียงกันนะคะแต่ที่อเมริกาค่าใช้จ่ายสูงมากและอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยก็ใกล้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูที่ฟิลิปปินส์เป็นหลักเลยโอเคแล้วที่เลือกมหาลัยเนี้ยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าในฟิลิปปินส์ก็แบบมีหลายมหาลัยมากเลยให้พี่เลือกคือจริงๆเลยอ่ะเหตุผลหลักเลยก็อาจจะมีเรื่องแรงกิ้งด้วยที่ดูนะคะก็ดูบาซิลเนี่ยมันก็ติดท็อป10ใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงเลยค่ะก็คือเรื่อง PBL คือ PBL คือ problem based learning มันเป็นระบบการเรียนการสอนของที่โรงเรียนพี่แล้วโรงเรียนพี่จะใช้ PBL เนี่ยเป็น 100% เลยคือมันไม่มีการเรียนเลคเชอร์เลยอ่ะคือเราก็จะแบบวันๆนึงเนี้ยเราไปโรงเรียนแค่เวลา 2-3 ชั่วโมงเองอ่ะแล้วเรา1ปีเราก็จะอยู่กับเพื่อนในกลุ่มนี้ก็ประมาณ10คนอะไรเงี้ยที่ดิสคัสเคสกันทุกวันที่เหลือก็คือฟรีสไตล์เลยจะไปอ่านหนังสือจะไปอ่านที่ไหนจะทำอะไรจะนอนจะอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้อง manage ตัวเองให้ได้ชอบอันนึงใช่ค่ะคือจริงๆของฟิลิปปินส์นะระบบมันเป็นโปรแกรม4ปีใช่มั้ยมันก็จะแบบว่าอะไรอ่ะแล้วใช่ค่ะทุกมอค่ะคือของฟิลิปปินส์อ่ะเราจะเรียนเป็น4+14ก็คือที่ฟิลิปปินส์+1เนี่ยก็คือโรงพยาบาลที่เรามาที่ไทยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทุกมอเลยแล้วก็ทุกมอของฟิลิปปินส์อะ requirement อะก็คือจะต้องจบ undergrad หรือ pre-med ซึ่งถ้า pre-med ถ้าเป็นน้องมัธยมเนี่ยค่ะที่เขาแบบไม่อยากเสียเวลาเรียน4ปีเนาะเขาก็จะบินไปเรียน pre-med ที่ฟิลิปปินส์ก่อนซึ่งมันจะแบบประมาณ2ปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเราจบundergrad มาแล้วอยู่ดีถูกไหมคะมันก็คือแบบเรียนไง10ปีเนี่ยมันไม่รับคนที่แบบจบมาจากไฮสคูลเลยก็คือแบบเราต้องแบบผ่านอันเดอร์แกตมาก่อนโอเคค่ะก็คือพี่โอ๋คือถ้าเราจะไปรับใช่ไหมแบบเรียน4ปีอะไรเราก็เหมือนถ้าสมมติเรานับเป็นหมอ6ปีใช่ไหมเราตัดปี1ออกไปเลยเพราะฉะนั้นปี1ของที่ฟิลิปปินส์อะเรียนเหมือนปี2ของที่อื่นโอเคก็คือข้ามไปแล้วก็นับไล่เลยใช่ค่ะก็คือบอกพี่บอกว่ามันคือ4+1เนาะ4ปีก็คือปี2ถึงปี5แล้วบวก 1อ่ะก็เหมือนเป็นปี6อ่ะแบบนั้นซึ่งโปรแกรมที่ฟิลิปปินส์เนี่ยคือ4ปีแต่ว่าไอ้ปี5ที่พี่บอกเนี่ยก็คือการกลับมาฝึกงานที่ไทยหรืออาจจะที่ฟิลิปปินส์ก็ได้หรือที่อื่นก็ได้ถูกมั้ยคะใช่ค่ะคือจะฝึกที่ไทยก็ได้หรือจะฝึกที่ฟิลิปปินส์ก็ได้เพราะพี่ก็รู้จักบางคนนะคะที่เขาฝึกที่ฟิลิปปินส์เนาะแต่สําหรับพี่เนี่ยถ้าให้ความแนะนําเนี่ยพี่แนะนําว่าให้เราอ่ะกลับมาฝึกที่ไทยดีกว่าเพราะเราจะต้องใช้เวลานั้นน่ะปรับตัวกับระบบของที่ไทยแล้วก็ไหนจะต้องสอบใบประกอบโรคศิลป์ใบที่3ด้วยค่ะโอเคก็คือไอ้4ปีเนี่ย4ปีนี่คือได้ใบปริญญาแล้วแต่ว่าปีที่5นี่ก็คือแบบเราต้องไปทำเองถูกไหมคะใช่ค่ะเราต้องไปทำเองค่ะคือปี1เนี่ยครั้งเป็นครั้งแรกที่พี่ได้จับคนไข้เลยอะค่ะคือตอนปี1แต่ตอนนั้นอะมันจะเป็นเทอมสุดท้ายก็คือเราจะมีสอบออสกี้ค่ะแล้วเขาก็จะเอาคนไข้ที่เป็น healthy people อะค่ะคือมาเนาะให้เราสอบตรวจร่างกายออสกี้กดกิ่งเปลี่ยนห้องอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยครั้งแรกที่เราจะได้เจอคนที่ไม่ใช่เพื่อนเราค่ะ
ในการฝึกทำ physical exam ส่วนปี2เนี่ยนะก็จะเราจะต้องคือด้วยความที่พี่เราเป็นอันนี้พี่2คือจะได้ PBL 2นะคะ PBL 2เนี่ยเขาก็จะแบบเป็นกลุ่มย่อยๆเนี่ยรุ่นนึงของโรงเรียนพี่เนี่ยจะมีประมาณ140ถึง160คนก็ประมาณ12กลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะนับเป็นกลุ่มพี่กับกลุ่มคู่ใช่ไหมคะไอ้กลุ่มพี่กับกลุ่มคู่เนี่ยก็จะไปโรงพยาบาลอาทิตย์ละ1วันนี่คือปี2นะประมาณที่ถึงวันไปวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ค่ะก็คือไปทำอะไรก็พอไปถึงเนี่ยแล้วเขาก็จับเป็นสับกลุ่มย่อยๆกลุ่มประมาณ3คนอะไรเงี้ยต่อคนไข้1คนก็คือเราจะไปทำ history physical exam เนี่ยค่ะคือถ้าปี2จะจบแค่ physical exam แล้วก็เขียนเป็นกระดาษส่งอาจารย์ได้นะแต่ก็คือ history แล้วก็เป็น HPI ว่าคนไข้เป็นอะไรมานะแล้วก็ physical exam ส่งแค่นี้ส่วนตอนปี3เนี่ยค่ะเราต้องไปโรงพยาบาลทุกวันพอเรา PBL discussion เสร็จตอน 4:00 น.เนี่ย 4:00 น.เราต้องเดินไปที่โรงพยาบาลแล้วเราก็จะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะถึง 20:00 น.อันนี้คือทุกวันนะคะ 20:00 น.นี่ก็คือทำอะไรก็คือเราก็จะมีกลุ่มเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีกแต่พอด้วยความที่ปี3เนี่ยมันจะเป็น clinical year แล้วเราก็จะมีพวกวอร์ดต่างๆใช่ไหมคะแบบ IMOB เด็กสารอะไรพวกนี้เนาะเนี่ยเราก็จะไปเข้าตามวอร์ดต่างๆแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะ physical history HPI แล้วก็ physical exam เนาะแล้วก็คราวนี้เราต้องเขียน paper ด้วยว่าเนี่ย your impression คืออะไร differential คืออะไร manage คนไข้ยังไงคือเขียนเหมือนเขียน order แต่ไม่ได้เขียนในชาร์ตคือเหมือนเราเขียนในกระดาษของเราแล้วเราเอาเนี้ย submit ให้อาจารย์ตรวจแล้วก็ใช่แต่ไม่ได้ใส่ในชาร์ตนี่คือปี3แล้วปี3ก็จะมีอยู่เวรวันศุกร์กับวันเสาร์ค่ะเริ่มเวรเนี่ยตอน2ทุ่มสองทุ่มถึง6โมงเช้าของอีกวันนึง oh, no. แต่ก็แล้วแต่ดวงว่าเราจะเป็นเวรวันศุกร์เราจะเป็นวันเสาร์มันจะไม่ใช่2วันใน1สัปดาห์ค่ะอันนี้ก็คืออยู่เวรทำอะไรก็คือทำทุกอย่างที่เราอยากทำมาถึงที่เราจะได้ทำเราอยากทำอะไรเงี้ยค่ะแต่คือข้อเสียอันนี้นะมันก็คือว่าพวกเราอ่ะจะมีสอบทุกวันจันทร์เวลาอยู่เวรก็จะบางคนแบบถ้าอ่านไม่ทันเราก็จะใช่ท่านคือถ้าเราสมมติเราอ่านไม่ทันเราก็จะไม่อยากทำอะไรอ่ะจริงๆห้องเวรวันจันทร์สอบวันจันทร์ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือตอนปีสามส่วนตอนปีสี่เนี่ยมันไม่มีวิชาที่อยู่ที่โรงเรียนแล้วครับเพราะว่าปีสี่คือคลินิคล้วนๆก็คืออยู่โรงพยาบาลตลอดคราวนี้ก็คือทำทุกอย่างเลยเขียนในชาร์ตเรียบร้อยเลยค่ะโอเคแล้วที่พี่บอกว่าแบบมันเป็น PBL based learning อ่ะคือเขาไม่มี lecture class เลยใช่ไหมไม่มีเลยค่ะคือเราถ้าสมมติ topicใช่แล้วอ่านเองหมดเลยคือแต่ถ้ามันมีท็อปิกไหนที่แบบสมมติคืออย่างนี้คือ PBL นะคะก็คือเปิดมาวันจันทร์เพิ่มไปถึงหน้าตาสดใสเขาจะแจกเคสแห้งไว้แรกซึ่งอาจจะมีแบบแค่3บรรทัดเองอะอาจจะมีแค่แบบผู้ป่วยชายอายุ35ปีมาด้วยอาการปวดท้องอีพิกาสติกเพนหลังจากกินอาหารแบบกินพะโล้หมู3ชั้นมาจบแค่นี้เนี่ยเคสแห้งวันแรกแล้วก็ใน discussion วันนั้นอ่ะ2ชั่วโมงแรกก็จะประมาณว่าโอเคเริ่มที่ health history อยากถามอะไรเพิ่มน้องก็จัดเลยค่ะคราวนี้เราก็จะ discuss กันแบบถกเถียงอ่ะแสดงว่าเราก็คือต้องมีแบบอ่านข้อมูลมาก่อนแล้วอ่านแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความรู้มาก่อนแล้วก็คือเราอ่านเองทั้งหมดไม่มีใครมานั่งสอนเราใช่แล้วค่ะโดยที่ไม่พวกนั้นคือเอามาจากอาจารย์แบบ textbook คือเวลาเราลงทะเบียนเรียนใช่ไหมแบบไปจ่ายเงินค่าเทอมเรียบร้อยได้รับใบเสร็จก็จ่ายค่าเทอมอะใบที่แนบมาต่อจากนั้นอะจะเป็น reference book ของปีนี้ที่ใช้คือมันก็จะชัดเจนมากว่าถ้าจะ anatomy จะมาจากมัวอ่านว่ามัวนะมัวแต่ถ้าสมมติว่าเป็น histology เนี่ยมาจากเล่มนี้ถ้าเป็นไกตันนะถ้าเป็น physio อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเราก็คือไม่ต้องไปจำบุ๊กไม่ต้องไปอ่านแบบสลับเพราะว่าเขามี reference ชัดมากใช่คือก่อนที่เราจะพูดเรื่องนี้ค่ะคือเราต้องรู้จักกับข้อสอบแรกคือนี่มันเหมือนคือถ้าใครๆเคยหาข้อมูลเกี่ยวกับที่อเมริกาเนี่ยเวลาจะเรียนหมอเนี่ยเราจะต้องสอบ MCAT ของฟิลิปปินส์เขามีเหมือนกันเลยแต่เขาเรียกว่า NMAT NMAT นะคะ NMAT คือ NMAT เนี่ยมันเป็นข้อสอบกลางเหมือนคล้ายๆพวกแกทแพทอะไรอย่างนี้เลยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องบินไปฟิลิปปินส์เพื่อสอบ NMATเขาจะเปิด2รอบต่อปีเนาะเพราะที่ทำปั๊มเปิดตุลากับเมษาค่ะก็คือเปิด2รอบต่อปีเราอ่ะก็สมัครผ่านออนไลน์นี่แหละแต่เราต้องบินไปสอบเวลาสมัครเสร็จอ่ะเขาจะให้ตัวอย่างข้อสอบ1ชุดแต่ก็มีหนังสือที่เป็นตัวอย่างข้อสอบมาขายด้วยเหมือนกันที่ฟิลิปปินส์นะแต่เราหาสิทธิไทยไม่ได้คือมันเป็นแค่ของฟิลิปปินส์อย่างเดียวสอบข้อสอบเนี่ยก็บินไปสอบพอเราได้คะแนนอ่ะมันจะออกมาเป็นเปอร์เซนต์ไทยคราวนี้เราก็ไปมองว่ามหาวิทยาลัยเลือกแบบไหนบางมหาวิทยาลัยไม่รีควายเปอร์เซนต์ไทยขั้นต่ำบางมหาวิทยาลัยอ่ะรีควายว่าเท่าไหร่แล้วแต่เลยอะค่ะอันเนี้ยแล้วนอกจากนั้นน่ะก็แล้วแต่อีกว่ามหาวิทยาลัยอ่ะจะมีใบสมัครแบบไหนถ้าพี่บุตรขอลงมหาวิทยาลัยพี่นะคะคือถ้ามหาวิทยาลัยพี่เกียรติเนี่ย
คือ NMAC อะเปอร์เซ็นต์ไทล์ขั้นต่ำคือ85 90 wow. การันตีว่าติด90อะคือการันตีนะแต่คือถ้า85ก็พี่เคยเห็นนักเรียนอินเตอร์ที่ต่ำสุดอะค่ะ88 mm-hmm. พี่เคยเห็นนะเออก็อันนั้นแล้วก็คือมันมีสิทธิ์ไม่ติดไม่ใช่แบบการเข้าไปเรียนนี่มันก็จะง่ายๆอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะมีสิทธิ์ไม่ติดคือมีสิทธิ์ไม่ติดค่ะมีสิทธิ์ไม่ติดก็คือแต่นอกจากนั้นแล้วอะนอกจาก NMAT 85ขั้นต่ำเนี่ยนะเราก็จะมีใบสมัครแล้วในใบสมัครจะมีอยู่3ข้อขอเป็นเอสเซ่3ข้อเนี่ยข้อแรกจะแบบเอออยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเราพูดเลยจะบอกว่าบ้านมีพี่น้องกี่คนอะไรก็ได้อันที่2จะบอกข้อดีข้อเสียของเราอันนี้คือพี่เกดมีทริปแนะนำก็คือเวลาเราเขียนเนาะแล้วข้อดีข้อเสียอะไรอ่ะถ้าสมมติมีพูดถึงข้อเสียเราก็บอกด้วยว่าเออเราปรับปรุงตรงนี้แล้วนะยังไงเหมือนแบบอ่ะเป็นคนชอบตื่นสายมากเลยก็เลยรู้ตัวว่าเป็นคนชอบตื่นสายก็เลยพยายามเข้านอนแต่หัวค่ำอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนเราจะมีความทำไม่ได้ทำได้บอกไม่รู้ใช่แล้วแล้วก็ข้อที่3เนี่ยเขาให้เขียนเกี่ยวกับสถานการณ์ว่าเคยแบบเราเคยอยู่ในสถานกดดันอะไรสถานการณ์กดดันนี้อะไรก็คือแบบใช้ SWOT analysis เลยค่ะเราเกิดอะไรขึ้นเราทำยังไงแก้ปัญหายังไงประมาณนี้แล้วพอเขา accept application เราเรียบร้อยเนี่ยอันนี้คือ process ส่งได้เราจะได้คะแนนสอบอะในอีเมลใช่ไหมคะเราพิมพ์มาเลยแล้วเราก็พิมพ์คำตอบกระดาษพวกเนี้ยเขียนทุกอย่างในมือหมดเลยนะแล้วเราก็เมลกลับไปก็คือส่ง DHL อะไรพวกเนี้ยไปที่โรงเรียนค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วอะเราต้องบินไปสัมภาษณ์บินไปสัมภาษณ์ค่ะแล้วต้องสัมภาษณ์ของพี่เกดอะคือถ้าเป็นนักเรียนอินเตอร์เขาจะเป็นแบบมีอาจารย์หลายคนเขาจะมีเฮดของปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่แล้วก็มีดีนของมหาวิทยาลัยก็คือ5คนในห้องสัมภาษณ์สัมภาษณ์ประมาณ45ถึง1ชั่วโมงครึ่งคือสัมภาษณ์ประมาณเนี้ย45ถึง1ชั่วโมงครึ่งค่ะเหมือนเอาเราไปเรื่องใช่เลยเหมือนอย่างนั้นเลยคือมีไฟสองอย่างพูดนั่งเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเรานั่งแล้วก็พูดอย่างเงี้ยแต่พอแบบออกมาแล้วนานในพี่บอกมันจะประกาศผลนะคือเราลุ้นต้องรอนานไหมวันรุ่งขึ้นเลยคือออกมาเขาจะบอกว่าพรุ่งนี้ตอนประมาณบ่ายๆอ่ะให้เข้ามานะแล้วก็ถ้าสมมติผ่านอ่ะเขาจะเตรียมเอกสาร acceptance ไว้แล้วเราจะได้ไม่ต้องบินไปบินกลับเขาบอกเขาเข้าใจโอ้ยอันนี้เศร้ามากสำหรับยี่สองสามน้องที่เรียนเก่งแล้วอยากได้ทุนคือมันไม่มีทุนคือเขามีทุนให้แต่นักเรียนชาติเขาค่ะของนักเรียนต่างชาติเนี่ยไม่มีทุนเลยแล้วพี่ก็ยังไม่เคยเห็นมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไหนเลยนะที่มีทุนให้คือค่าใช้จ่ายใช่ไหมคือค่าเทอมเนี่ยจะตกประมาณแสนนิดๆเปโซก็คือประมาณตกประมาณ 80,000 60,000 ถึงแสนบาทอ่ะอยู่ในเรนจ์นี้ 60,000 ถึงแสนบาทนะคะส่วนค่าหอเนี่ยแล้วแต่จริงๆมีตั้งแต่ 5,000 8,000 10,000 หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่สภาพเลยว่าจะเป็นอพาร์ทเมนต์เป็นห้องแชร์หรือว่าเป็นคอนโดยังไงอะไรเงี้ยก็ตกประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยคือฟิลิปปินส์น่ะมันจะมีความต่างอยู่นิดนึงคือต่อให้เขาจะดูเหมือนเรามากนะคืออาหารข้างทางอ่ะแพงแต่อาหารแพงอ่ะคือถูกคือก็ไม่เข้าใจพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะนักร้องชอบถ้าใครที่ไปฟิลิปปินส์กลับมาบอกพี่ด้วยนะคะว่าทำไมคือแพงสำหรับคุณใช่คือถ้าเป็นอาหารข้างทางแบบข้าวราดแกงตามร้านอะไรเงี้ยจะต้องใช้ประมาณประมาณ80บาทถึง100อ่ะแพงมากเลยอ่ะนี่คือรวมหมดแล้วนะมีข้าวมีกับมีน้ำขวดอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะแต่คือแบบถ้าไปกินอาหารแพงที่นี่เช่นแบบบาร์บีคิวเกาหลีเนี่ยก็ตกหัวละ300อ่ะคือผมเผื่อ300นิดๆแล้วมันเป็นแบบใช่พี่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันสลับกันตรงนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วแป๊บนึงนะพี่เกดค่าเทอมอ่ะค่าเทอมประมาณ 80,000 ถึง 100,000 นี่คือต่อเทอมหรือแบบต่อปีต่อเทอมค่ะปีนึงมี2เทอมอ๋อโอเคคืออันเนี้ยมันแล้วแต่โรงเรียนคือด้วยความที่โรงเรียนพี่อ่ะเด็กต่างชาติคือน้อยมากในที่นี้คือ2คนคือพี่กับเด็กแบบแบบใช่แล้ว2คนโอ้ my god ใช่แล้วก็คือพี่กับเพื่อนอินเดีย1คนเพราะฉะนั้นอ่ะคืออย่างของโรงเรียนพี่อ่ะมันไม่มีคลาสแยกคือเราเรียนรวมกับเด็กฟิลิปปินส์เลยค่ะแต่คือมันก็จะมีบางโรงเรียนนะถ้าน้องๆแบบกังวลเรื่องภาษาเรื่องแบบเราจะเข้ากับเพื่อนฟิลิปปินส์ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีบางโรงเรียนที่เขาจะมีคลาสอินเตอร์เลยหรือว่าจะเป็นคลาสเด็กไทยอ๋อโอเคแต่ว่าแบบมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสื่อสารใช่ไหมพี่คือเราไม่จำเป็นต้องมีแบบภาษาฟิลิปปินส์ก่อนไปใช่ไหม
คือไม่ต้องเรียนก่อนไปเพราะว่าถ้าอันนี้พูดในมุมมองจากโรงเรียนพี่เนาะคือด้วยความที่เราอ่ะเด็กอินเตอร์น้อยมากแล้วเราอยู่กับเพื่อนแค่10กว่าคนเนี่ยดิสคัสทุกวันอ่ะมันแต่ดิสคัชชั่นอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะอาจจะมีปนฟิลิปปินส์บ้างแต่การใช้ชีวิตอ่ะเราจะได้ภาษาไปเองอ่ะคือของโรงเรียนพี่อ่ะก็จะค่อนข้างโหดร้ายนิดนึงก็คือว่าสอบตกคือออกอะไรนี่คืออะไรคือคะแนนอ่ะมีอยู่100ใช่ไหมคะผ่านเนี่ยคือ70ผ่าน70เนี่ยจะแบ่งเป็น2ตกนะตกแรกก็คือตกแล้วได้3ชั้น ตก2คือตกแล้วต้องออกย้ายโรงเรียนไม่มีเราเตะออกเลยเหรอแค่ตกเนี่ยนะแค่ตกนี่เขาเตะย้ายคือคะแนนอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้คือทั้งปีคือข้อสอบคือโรงเรียนพี่อ่ะเวลาออกมามันจะไม่มีเป็นเกรดว่าโอเคอนาโตมี A B C D ไม่มีอย่างนั้นคะแนนสอบอ่ะตอนสุดท้ายอ่ะเวลาได้ใบเกรดจะเป็น PBL 1เปอร์เซ็นต์จาก 100% รวมทุกวิชาอย่างนี้เลยเหรอในอันเดียวใช่ค่ะคือรวมทุกวิชาหารคืออย่างตอนเราจะแบ่งเป็น2เทอมใช่ไหมคะแล้วใน2เทอมนั้นอ่ะจะแบ่งย่อยเป็นอีกก็เทอมพี่จะเรียกถ้าพี่เรียกสั้นๆจะเรียกว่ามี4เทอมมี4เขาเรียกใบ monthly เนาะแบบทุกๆ2เดือนเราจะมี1บล็อก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 อย่างเงี้ยมีแล้วมีการสอบทุกๆ2เดือนจะมีเรามีสอบทุกวันจันทร์อันนี้คือทุกอาทิตย์คือต่อบล็อกเล็กๆและทุกๆ2เดือนเราจะเอาตั้งแต่สัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่8มาสอบใหญ่1ครั้งแล้วเราคราวนี้ก็ล้างสูตรไปเลยจะเป็นอย่างงี้คือก็แหละแล้วอันเนี้ยมันก็จะเป็น4ก้อนใช่ไหมจะถือว่าเป็น4ก้อนไอ้4ก้อนเนี้ยเอาบวกกันหาร4ถ้าเกิน70คือรอดใช่อันเนี้ยไม่ได้เพราะว่าเราอ่ะไม่มีสิทธิ์สอบใบประกอบที่ฟิลิปปินส์คือฟิลิปปินส์อ่ะเขาจะสอบใบประกอบจะต้องเป็นฟิลิปปินโนซิติเซนเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะไม่สามารถสอบใบประกอบเขาได้เราก็เลยไม่สามารถเป็นหมอต่อได้ข้อดีของการเรียนที่พี่เนี่ยพี่บอกเลยว่าดีเพราะมันเป็น PBL การเรียน PBL ค่ะมันดีเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือเราด้วยความที่เราต้อง manage ทุกอย่างเองหมดเลยอ่านหนังสือที่ไหนอ่านอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเราจะฝึกการจัดสรรเวลาของเราเนี่ยเลยดูแลตัวเองเป็นคนฝึกการเป็น independence แล้วก็รู้ว่าเราจะหาคำตอบจากไหนคือเราจะหลังได้จบ4ปีมาเราจะไม่ค่อยกลัวว่าเฮ้ยถ้าได้คำถามข้อนี้มาเราไม่กลัวที่จะไปหาคำตอบเพราะเรารู้ว่าเรามีซอสเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างที่ชอบก็คือเราอะเริ่มแตะเคสแห้งอะตั้งแต่ปี1เลยอีกเรื่องนึงเลยอะก็คือโรงเรียนพี่อะค่ะจะมีประมาณ 10-20% ที่เป็นฟิลิปปินส์อเมริกันก็คือ1ฟิลิปปินส์ที่โตที่อเมริกาหรือว่าฟิลิปปินส์ที่เกิดที่อเมริกาก็คือจะมี US citizen เขากลับมาเรียนใช่ปะเขาก็คือจะบินกลับประเทศเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนช่วงปี3ปี4เขาก็จะแบบเหมือนเราก็จะแกตเขาแหละรวมกลุ่มกันว่าใครจะสอบสเต็ปบ้างใครจะสอบ US GRE นะแล้วเรามาช่วยกันมาแชร์กันว่าเราจะปรับ manage ยังไง time study เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือกันแล้วอาจารย์ส่วนใหญ่อ่ะก็คือจบที่อเมริกาเรซิเดนท์ที่อเมริกามาก่อนคือ connection มันก็จะมีอันเนี้ยค่ะซึ่งพี่มองว่าอันเนี้ยคือข้อดีสำหรับคนที่สนใจอยากเรียนต่อเพราะว่าเราจะสามารถมี contact ในการหาหรือว่าการติดต่อหรือว่าการขอคำปรึกษาได้จากเรื่องนะเรื่องการเรียนต่อข้อเสียเลยอะหลักๆเลยอะค่ะคือโรงเรียนที่อะค่อนข้างซีเรียสเรื่องวิชาการมากคือแบบมากๆคือเขาจริงจังคือฟิลิปปินส์อาจจะค่อนข้างจริงจังกับเรื่องแรงกิ้งอยู่แล้วและแรงกิ้งอะเขาจัดโดยการดูผลคะแนนสอบใบประกอบของแต่ละปีคือฟิลิปปินส์อาจจะสอบรอบเดียวเลยนะจะไม่เหมือนไทยที่แบบมีทั้งหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยเขาจะมีหนึ่งครั้งสอบปั้งทุกอย่างคะแนนออกคือเขาจะจัดเรียงว่าเด็กนักเรียนผ่านทั้งหมดกี่คนอันนี้คือแรงแบบ 100% นะที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพราะฉะนั้นอ่ะคือโรงเรียนเราจะจริงจังเรื่องนี้มากถ้าปีไหนอ่ะแบบมีเด็กแบบเด็กไม่ผ่านคนแล้วคะแนนอ่ะจาก 100% อ่ะตกมาเหลือ 98 99 อย่างเงี้ยปรับข้อสอบใหม่ในโรงเรียนอ่ะ wow. คือปี1ปี2ปี3จะต้องรับผิดชอบกับทั้งหมดนี้ด้วยกันเราจะต้องเรียนที่เครียดกว่าเดิมแล้วเนี่ยมันทำให้เราอ่านหนังสือไม่สนุกแล้วมีข้อนึงเลยที่พี่คืออันนี้พี่ว่าเป็นข้อเสียถ้าใครก็ตามชอบเล่นกีฬาเพราะว่าโรงเรียนเราอ่ะมันเป็นแบบเนี่ยเดี๋ยวมันอยู่กลางเมืองเซบูเลยอะค่ะแล้วพี่ว่ามันขยายแคมปัสไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วที่มันลิมิตมากแบบคือแบบออกจากประตูโรงเรียนก็คือถึงถนนอะมันไม่มียิมไม่มีอะไรเป็นตึกๆเดียวเลยถ้าเราเป็นนักกีฬาเราอยากเล่นกีฬาหรืออยากเล่นกับเพื่อนเราต้องไปหาจองคอร์ตเองอะค่ะแล้วมันก็คือจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองคือเตรียมตัวเลยสำหรับพี่นะคะก็คือเริ่มหาข้อมูลก่อนเริ่มมองว่าเราอยากไปเมืองไหนเพราะฟิลิปปินส์อะมันเป็นเกาะหมดเลยอะค่ะเมืองมันจะค่อนข้างไม่เหมือนกันวัฒนธรรมไม่เหมือนภาษาไม่เหมือน
ก็ดูว่าเราอยากไปเมืองไหนเราอยากไปมหาลัยแบบไหนอยากเรียนเลคเชอร์อยากเรียน PBL แล้วก็เริ่มดูเรื่อง NMAT ว่า NMAT เนี่ยตอนนี้เขาเปิดสอบเปิดรับสมัครเมื่อไหร่แล้วอ่านหนังสือแนวไหนข้อสอบมันไม่ยากเลยนะแต่มันต้องใช้สปีดมากๆคือเวลามันจำกัดแบบ1ชุดอ่ะ50ข้อ30นาทีอะไรแบบเนี้ยคือแบบรวดเร็วมากใช่ค่ะอันนั้นก็ดูเรื่อง NMAT เนาะแล้วคราวนี้เราก็ดูเรื่อง requirement ว่าเราจะต้องเขียนเอเซ่ไหมเราจะเขียนยังไงเราจะบินไปสัมภาษณ์หรือเปล่าบางมหาวิทยาลัยไม่มีสัมภาษณ์หรือว่าเราขอสัมภาษณ์ออนไลน์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าต้องลองหาเรื่องนี้ก็คือแบบให้เตรียมตัวดีๆเนาะแล้วสำหรับคนที่มีคำถามอะไรอย่างงี้ก็อาจจะถามพี่เกดได้เนาะโอเคไหมได้เลยค่ะถามได้เลยโอเคค่ะก็ขอบคุณพี่เกดมากๆเดี๋ยววันนี้ประมาณนี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย